ไหว้พระสี่สังเวชนียสถานเรียนรู้วิถีชีวิตอารยธรรมและวัฒนธรรมณประเทศอินเดียและเนปาลดินแดนพุทธภูมิคือความใฝ่ฝันของชาวพุทธว่าครั้งหนึ่งในชีวิตที่อยากจะมาเยือนเพื่อเพิ่มพูนความรู้บูชาสักการะและปฏิบัติธรรมณสังเวชนียสถาน4แห่งคือพุทธคยาสถานที่ตรัสรู้สารนาถปฐมเทศนากุสินาราปรินิพพานลุมพินีประสูตรและสถานที่สำคัญอื่นๆเช่นราชคฤห์ภัยสาลีและสาวัตถีเป็นต้นครับและจะพาท่านผู้ชมไปสัมผัสกับบรรยากาศการล่องแม่น้ำคงคายามรุ่งอรุณของวันนะครับครบทุกมิติในการใช้ชีวิตของมนุษย์ก็ติดตามได้ในช่อง YouTube เคล็ดลับนะครับ KLEDLUB ก็จะพยายามนำมาเสนอท่านผู้ชมให้ครบทุกมิติในการมายังประเทศอินเดียและเนปาลครั้งนี้นะครับถึงแม้ว่าการเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนนะครับแต่อารยธรรมและวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของชาวอินเดียก็ยังคงฝังรากลึกอยู่โดยไม่เปลี่ยนแปลงครับ